สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าใน TikTok ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับพี่วิชาอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้โอ้โหพี่เป็นรถที่ต้องบอกเลยว่าเบียดอย่างนี้เลยเบียดอย่างนี้เลยโอ้โหจะแซงแหล่ไม่แซงแหล่ก็คือจะเบียดกับป้ายแดงเลยความใหม่คือใหม่เป็นรถป้ายแดงเลยครับแต่วันนี้จะขายราคาให้ถูกที่สุดในตลาดรถยนต์มือสองรถที่พูดถึงจอดอยู่ข้างหลังผมแล้วคันนี้คือนิสสันมาร์ท 1.2e ปี2018ครับสภาพรถผมบอกเลยว่าแม้แต่ยุงมาเกาะยังไม่มีเลยอ่ะคือใหม่มากกระจกนี่ใสกิ๊กสีผิวนี่ไร้ขนแมวยางนี่ดอกเต็มๆขนาดที่ดูกระทะล้อกระทะล้อยังไม่มีรอยแบบว่าไปสะกิดอะไรมาเลยอ่ะสะเก็ดหินก็ไม่มีพี่คือใหม่จริงๆคันนี้คือแบบใหม่เอี่ยมนะขออนุญาตมารีวิวแบบขยี้แล้วกันใครที่สนใจรถอีโก้คาร์แบบว่าใหม่ๆสภาพป้ายแดงเนี่ยไม่ต้องไปซื้อมือหนึ่งครับพี่ครับมาซื้อมือสองที่เต็นท์ผมนี่แหละสวยสุดๆคันนี้การันตีฟันธงคือโคตรคุ้มพี่ดูดิพี่ดูดิพี่ครับใครอยากได้รถมือสองพี่เห็นดูให้เต็มตาว่ารถสวยๆใหม่ๆมันมีอยู่จริงแล้วราคาถูกมากกว่า 50% เลยคือลดไปเกินครึ่งอ่ะจากราคาป้ายแดงอ่ะเดี๋ยวผมจะลดให้พี่ดูว่าผมจะลดราคาได้ขนาดไหนว่าขายถูกแล้วจะลดราคาลงไปอีกด้วยโอเคไหมนี่ครับนี่ฮะพี่จะไม่ซื้อได้เหรอจะทนไหวจริงๆเหรอถ้าทนไม่ไหวมาฟังโปรโมชั่นกันนิสสันมาร์ทคันนี้นะครับพี่ราคามือหนึ่งป้ายแดงคุยกันฮะ500,000ปลาย600,000วันนี้500,000ปลาย600,000พี่เก็บเงินไว้ครับแล้วพี่เดินมาหาผมที่เต็นท์รถวอลเลคาผมจะขายสภาพเท่ากับรถใหม่ป้ายแดงไปเลยราคาท้องตลาดรถสภาพแบบนี้พี่ครับเขายืนราคาอยู่370,000-380,000แต่วันนี้370,000-380,000วอลเลคาไม่ขายครับพี่วันนี้370,000ไม่ขาย350,000ไม่ขาย360,000ไม่ขาย340,000ไม่ขาย330,000ไม่ขาย320,000ไม่ขายวันนี้คุยง่ายเลยครับ300,000ไม่ขายผมขออนุญาตขายเจ้ารถคันนี้เลยครับพี่ถูกที่สุดในตลาดแต่ท่านที่สภาพมันสวยควรจะขายตั้ง 4-5 แสนไปเลยแต่ผมจะขายในราคาแค่290,000 บาทลูกค้าครับราคาแบบนี้ไม่มีแล้วมีที่วันที่ขาที่เดียวลูกค้าได้ในสนใจติดต่อมา086 46ตัวแล้วก็7ครับขอบคุณมากบ๊ายบายครับผม